รวบแก๊งนำทองรูปพรรณปลอมไปหลอกขายตามโรงรับจำนำมานานถึง13ปีมูลค่าความเสียหายกว่า15ล้านบาทโดยเชื่อว่ามีอดีตช่างทองใหญ่ตามห้างทองใหญ่ๆร่วมแก๊งอยู่ด้วยครับนายสมบัติพวงเพชรหัวหน้าแก๊งทำทองปลอมกับพวกรวม5คนถูกจับกุมหลังตระเวนนำทองรูปพรรณปลอมเส้นละ2บาทไปจำนำเดือนละไม่ต่ำกว่า10เส้นก่อเหตุมาตั้งแต่ปี2543จนปัจจุบันรวมมูลค่าความเสียหายกว่า15ล้านบาทสอบสวนสารภาพว่าได้ทองมาจากนายโจ้ไม่ทราบนามสกุลในราคาเส้นละ 20,000 บาทไม่ทราบแหล่งผลิตทองจากนั้นจะนำทองไปจำนำเส้นละ 32,000 ถึง 35,000 บาทแบ่งเป็นค่าทองปลอม 10,000 บาทจ่ายให้คนที่เอาทองไปจำนำ 2,000 บาทคนดูต้นทางอีก 2,000 บาทซึ่งสาเหตุที่เลือกโรงรับจำนำเพราะไม่มีการเผาไฟหรือตะไบทองทำให้ยากต่อการตรวจสอบตำรวจเชื่อว่าแก๊งนี้นะครับมีหลายคนเคยเป็นช่างทองร้านค้าส่งใหญ่ๆโดยทองทุกเส้นมีตรายี่ห้อร้านคล้ายของจริง